นี้เรามาเจอท่านที่ร่วมกันนะคะเป็นภาคีเครือข่ายกันนะคะในการสร้างตลาดที่เปิดใหม่ในครั้งนี้นะคะก็คือท่านวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีนะคะท่านพัฒนาที่ดินนะคะแล้วก็ท่านพัฒนาการอำเภอเมืองนะคะเดี๋ยวเรามาถามคร่าวๆนิดนึงว่าบวรออนทัวร์ของวัฒนธรรมเนี่ยค่ะคืออะไรบวรออนทัวร์ก็คือเราเริ่มจากการที่ว่าตรงชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนคุณธรรมตรงนี้เป็นต้นแบบค่ะซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งบ้านวัดโรงเรียนเรามาร่วมกันทำยังไงเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของชูในเรื่องของวัฒนธรรมเอามาเป็นจุดขายสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้วก็เรื่องสำคัญคือสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวของชุมชนค่ะค่ะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนค่ะค่ะนี่ก็เป็นในหน่วยงานที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนะคะให้เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนทางด้านของพัฒนาชุมชนนะคะก็มีการนำผู้ที่ประกอบการหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์มีการเขาเรียกว่าอะไรนะว่าชูหรือว่าสร้างอัตลักษณ์ยังไงบ้างคะค่ะในพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของวัฒนธรรมไทยยวนและบังเอิญท่านทางวัฒนธรรมท่านได้ทำบวรออนทัวร์เพราะฉะนั้นในสิ่งใดตรงนี้เราทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันของส่วนพัฒนาชุมชนก็จะมีผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของหมู่บ้านโอท็อปนวาวิถีซึ่งเป็นถิ่นที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้างนอกแค่เราอยู่ที่บ้านแล้วเราเอาจุดเด่นเอากลิ่นอายวัฒนธรรมไทยยวนแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาดึงดูดคนเข้ามาในตลาดแห่งนี้มีสถานที่ให้ชมนะเป็นโบราณสถานต่างๆนะมีรอยพระพุทธบาทนะให้ชิมอาหารพื้นถิ่นนะดีๆอาหารที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ให้ช็อปสิ่งของที่ระลึกผ้าและเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะสิ้นไทยจกนะสิ้นไทยยวนที่เป็นสิ้นผ้าจกแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะสวยงามค่ะนี่ค่ะนอกจากนี้นะคะนี่นำเสนอค่ะกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าจกค่ะอันนี้ไปกรุงเทพอะค่ะยิ้วไปนักข่าวขอซื้อต่อค่ะนี่ให้ราคา 7,000 เลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะค่ะมีจำหน่ายอยู่ในตลาดในตลาดค่ะแล้วก็ยังมีการจำหน่ายผ้ามีการทอผ้าให้เห็นกันด้วยนะใครที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจเรื่องผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของราชบุรีก็คือผ้าไทยยวนผ้าไทยยวนค่ะงามมากนะคะมาดูได้กันที่นี่ค่ะในส่วนของทางด้านพัฒนาที่ดินนะคะก็มาร่วมสนับสนุนอะไรยังไงบ้างคะนอกจากในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินตรงนี้ครับก็เราก็มีพืชบางตัวที่ว่ามันก็ปรับสามารถที่จะปรับภูมิทัศน์ดึงดูดคนมาสนใจที่จะเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามก็คือพอเทืองเนี่ยซึ่งเขาจะออกดอกประมาณปลูกไปสักประมาณ 4-5 วันเนี่ยก็ออกดอกเหลืองอร่ามเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่จะให้เป็นจุดถ่ายภาพได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเป็นต้นหญ้าสีเขียวๆต้นข้าวมีตุ้งพอเทืองอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะคะก็สามารถมาซื้อมาหาได้แล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยนะปอเทืองจะขึ้นที่นี่เหลืองอร่ามนะคะก็มาถ่ายภาพกันเดี๋ยวเราพาไปชมข้างในตลาดกันดีกว่าเดินตลาดในตลาดเลยค่ะค่ะไปค่ะภายในตลาดนะคะที่นี่เราจะเรียกว่าตลาดไทยวนนะคะก็จะพูดไปตามภาษาก็จะออกคล้ายๆทางภาคเหนือนะคะตลาดก็คือตลาดนั่นแหละนะคะเป็นตลาดที่รวบรวมเอาวัฒนธรรมต่างๆนะคะทั้งในเรื่องของสินค้าพื้นเมืองผ้านะคะเป็นผ้าที่สวยงามแบบนี้ที่เรามีการทอกันเดี๋ยวเราจะพาดูตั้งแต่ต้นตลาดกันเลยนะคะว่ามีสินค้าประเภทอะไรกันบ้างนะก็จะเนี่ยค่ะเป็นสินค้าพื้นบ้านต่างๆที่คนในชุมชนนะคะใครมีความสามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรหรือว่าจำหน่ายอะไรนะคะก็จะนำมาจำหน่ายกันในตลาดที่นี่นะคะมีหลายร้านเลยชื่อร้านเขาจะเป็นเอกลักษณ์นะคะจะเป็นภาษาของไทยวนนะคะอันนี้อีแม่น้อยพื้นมาสวัสดีค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์แช่อิ่มผลไม้แช่อิ่มต่างมะม่วงต่างๆนะคะที่มีการแปรรูปกันขึ้นมานะคะก็นำมาจำหน่ายใครที่สนใจก็มาซื้อกันได้ค่ะร้านต่อมาก็จะเป็นร้านต่ำทอดไม่รู้ว่าออกสำเนียงเสียงถูกไหมก็จะเป็นส้มตำนะคะนี่เลยร้านนี้ค่ะมรดกยวนมรดกยวนสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะพี่ปูก็จะจำหน่ายผ้าอยู่ที่ในตลาดนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่ศูนย์โชว์ของนิดนึงต้องบอกว่าแต่ละผืนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ที่สวยงาม
มีลวดลายที่สวยงามแบบนี้เห็นไหมคะใครก็ได้นะคะถ้าปุ๊บยังไม่ทันสวมเลยสวยแล้วนะคะพี่ปูแนะนำนิดนึงค่ะอันนี้เป็นลายอะไรเป็นลายเอกลักษณ์ของเราเลยตาหมูพิเศษตาหมูพิเศษถ้าเกิดสีก็จะเป็นแดงเขียวดำค่ะแดงเขียวดำนะคะอยู่ในชิ้นเดียวนะคะลวดลายเอกลักษณ์ของไทยวนนะคะก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบอยากจะมาเลือกซื้อผ้ามากันได้เลยนะคะที่นี่ทั้งในตัวตลาดเองแล้วก็ในศูนย์หัตถกรรมภายในวัดนะคะอันนั้นจะเป็นศูนย์ที่รวบรวมผ้าแล้วก็มีการจำหน่ายแล้วก็มีการทอให้เห็นกันด้วยนะคะสนใจมากันได้ค่ะที่นี่ค่ะกับมรดกยวนค่ะขอบคุณค่ะพี่ปูไปกันต่อนะคะนี่ก็จะเป็นร้านจำหน่ายอาหารต่างๆนะคะร้านต่อไปชื่นใจหลายๆซื่นใจหลายๆอันนี้น่าจะเป็นจำพวกของเย็นๆเนาะไอติมชากาแฟนะคะที่มีการจำหน่ายขึ้นที่นี่ต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างนะคะที่นี่หมูปิ้งร้านนี้เขาชื่อร้านสะดวกกินสำเนียงผิดต้องขออภัยนะคะจะเป็นประเภทหม่าล่าปิ้งย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกแวะมากินไส้กรอกอีสานต้องบอกว่าไส้กรอกนาหนองยังไม่ได้ไปเลยไส้กรอกนาหนองแม่ค้าก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมาตรการสำคัญเนี่ยแม่ค้าเองก็จะสวมหน้ากากด้วยนะคะอันนี้ลำแต่ๆนะคะก็จะเป็นหมูปิ้งไก่ปิ้งข้าวโพดนะคะกะละแมบวรกะละแมบวรก็คือกะละแมของวัดอันนี้เป็นการผลิตจากวัดใช่ไหมคะชาวบ้านมาร่วมกันวัดเป็นคนออกทุนค่ะแล้วโรงเรียนเป็นคนขายก็ได้ชื่อกะละแมบวรบ้านวัดโรงเรียนนะคะบวรเหมือนกับที่ท่านวัฒนธรรมบอกมาสักครู่นี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วกะละแมเนี่ยอร่อยมากเคยมาร่วมกวนแป๊บๆนะเพราะว่ามีสุขโอ้โหกว่าจะได้เป็นกะละแมแบบนี้นานหลายชั่วโมงมากเลยนะคะส่วนประกอบก็มีหลายอย่างแล้วก็กว่าจะให้มันเป็นสูตรที่ลงตัวแบบนี้ไม่ต้องไปทำเองค่ะมาหาซื้อรับประทานที่นี่ดีกว่านะกะละแมบวรขอบคุณค่ะอุดหนุนนะคะเนี่ยกระปุกละ35 บาทเท่านั้นเองนะคะไปค่ะ3 กล่อง 100อ่ะนี่เขาจะเรียกว่าพวงอะไรคะพวงมังแต่ที่นี่เขาเรียกหังมดส้มภาษาไทยยวนภาษาไทยยวนเรียกว่าหังมดส้มหังมดส้มหังมดส้มพูดถูกเลยก็เหมือนกับลังมดส้มอย่างนี้ใช่ไหมคะลักษณะมันแต่ถ้าเป็นภาษาทางถ้าเป็นภาษากลางอะไรเนี่ยก็จะเป็นพวงมโหพวงมโหดนะถ้าเรารู้จักกันก็อะไรนะไส้หมูอะไรนะนะก็จะเรียกไปตามภูมิภาคนั่นเองนะของเราก็อีกทีนึงค่ะของเราหังมดส้มสวยงามโอ้ยเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่นิยมนะเพราะว่าลดโลกร้อนแล้วคนก็จะหันมาใช้เป็นแบบอย่างเงี้ยเยอะอันนี้เราใช้อะไรคะกระจูดนะกระจูดเนี่ยเป็นรูปแบบสีสันสวยงามหลายรูปแบบหลายทรงด้วยนะคะเนี่ยนะคะมีหลายอย่างเลยแล้วก็ยังมีผ้าด้วยนะคะร้านนี้มุมไทยยวนมุมไทยยวนนะคะเนี่ยสวยงามใครอยากจะได้แบบนี้มาหาซื้อได้มุมนี้เลยนะคะมากันต่ออีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นทั้งของกินแล้วก็เสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะคะร้านนี้เขาชื่อร้านว่าผ้าฝ้ายก็จะเป็นเสื้อคล้ายๆกับผ้าของเราเนี่ยแหละจะเป็นแบบกะเหรี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเอามาอะแดปต์กันสวยงามมีทั้งผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นนะคะร้านต่อมาถูกปากถูกใจนะคะก็จะเป็นในเรื่องของผักผลไม้สดนะคะผลไม้ผักสดนะคะที่มีการนำมาจำหน่ายก็คือเป็นอะไรที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเองร้านนี้ค่ะชื่อร้านเกษตรอินทรีย์ก็จะมีการจำหน่ายน้ำตาลปี๊บนะคะใครอยากหวานมาตรงมุมนี้จุดนี้จะถือได้ว่าเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะสามารถมานั่งมีโต๊ะนะคะซื้ออาหารมานั่งรับประทานกันได้นะคะบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่พักผ่อน
นะคะแล้วก็สามารถนั่งมารับประทานอาหารชมวิวนะคะตรงนี้กลางตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบึงอ่ะเนาะเปิดน้ำพุนะคะแล้วก็สามารถมานั่งตรงนี้เย็นๆชิลๆได้เลยนะคะชื่อร้านแต่ละร้านน่ารักนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนภาษาถิ่นนะคะร้านนี้ร้านรุ่งทรัพย์ค่ะก็จะมีเป็นอาหารนะคะจำพวกหลนเอ้ยหลานจ้าหลนเอ้ยหลนจ้าก็จะเป็นหลนมียำหัวปรีผักแล้วก็หลนนะคะเนี่ยเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ต้องบอกว่าเราหาและรับประทานอร่อยอร่อยได้ยากแต่ว่าที่นี่เนี่ยมากันเลยนะคะมาร้านนี้เลยค่ะสามพี่น้องสามพี่น้องขายอะไรคะขนมบ้าบิ่นค่ะขนมบ้าบิ่นคนกินบ้าบิ่นกว่าขนมไหมไม่บ้าบิ่นค่ะอร่อยมากอร่อยแล้วใส่แมสนี่กินได้ไหมเนี่ยเราถอดช่วงรับประทานนิดนึงได้เนาะได้ไหมคะนะคะโอ้เขามีไม้เนาะอันหนึ่งกระทงค่ะมันร้อนไหมคะร้อนมากเลยน้องหยอดมันร้อนหนึ่งกระทงนะคะหนึ่งกระทงอร่อยครับอร่อยครับอร่อยอยู่แล้วมะพร้าวอ่อนเนี่ยเดี๋ยววางก่อนค่ะมันร้อนเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นมะพร้าวอ่อนหนึ่งกระทงนะคะหอมแล้วโยนนี้ไม่ใช่อะไรนะคะมันร้อนชิมโชว์ค่ะชิมโชว์ชิมโชว์อร่อยค่ะท่านอร่อยครับหอมนุ่มนะคะมะพร้าวอ่อนแล้วมะพร้าวน้ำหอมร้านสามพี่น้องครับสามพี่น้องนะคะมาเลยร้านต่อไปจะเป็นจิ้นต้มแม่นงจิ้นต้มคือจิ้นต้มคืออะไรคะจิ้นต้มคือเนื้อต้มไหนโชว์เลยค่ะเนื้อต้มที่ตักอยู่นี่คือน่องไก่น่องไก่ค่ะน่องไก่หืมดูน่องสิคะเปื่อยกำลังดีเนื้อต้มค่ะนี่เด็ดของร้านนี้เลยนะนี่เนื้อต้มค่ะเนื้อต้มไม่มีมันค่ะเนื้อไม่มีมันค่ะค่ะใครที่ชอบนะคะเนื้อกับน่องไก่มาที่นี่นะคะระหว่างที่เราเดินกันเนี่ยเราก็จะเว้นระยะห่างนะคะไม่ได้ชิดกันมากนะเพื่อเป็นการรักษามาตรการร้านนี้ร้านนี้เคยได้ยินไหมคะลูกตะเคาะลูกตะเคาะปิดแบ็คกันได้นะคะก็เป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะมีอยู่ดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวท่านพัฒนาที่ดินจะชิมโชว์นะคะชิมโชว์หน่อยค่ะชิมโชว์หน่อยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวชื่นใจน้ำตอบอันนี้น้ำพริกตำเองไหมคะอันนี้น้ำพริกอะไรเอ่ยตาแดงน้ำพริกตาแดงมีอย่างเดียวเลยมีอย่างเดียวเลยน้ำพริกปลาน้ำพริกพริกป่านะคะน้ำพริกป่านี่ปลาย่างปลาย่างอ๋อคิดว่าน้ำของป่าปลาย่างปลาย่างค่ะอันนี้หน่อไม้ก็คือหาที่หน่อไม้ต้มยานางหน่อไม้ในไม้ลวกหน่อไม้ในที่หาในวัดเลยในเขาหน่อไม้ค่ะต้องบนเขาค่ะน้องจองทุกนะคะภาษาไทยยวนเขาเรียกว่าอะไรคะยำหน่อไม้ยำหน่อไม้ยำหน่อไม้มันต้องมีแบบสระอะไรให้มันสูงขึ้นหน่อยนะยำหน่อไม้ยำหน่อไม้นะคะค่ะผักบุ้งนะคะกันนี้10บาทปลูกที่นี่เองปลูกที่นี่ค่ะ10บาท10บาทค่ะปลอดสารนะคะมาค่ะตรงนี้เลยมาลองกินดูอันนี้ก็ชูรสผักคณะชายาพื้นบ้านเรียกผักชูรสแต่ถ้าเกิดทางภาคใต้เราเรียกผักชายาหรืออีกอย่างนึงที่เขาเรียกคณะเม็กซิโกอ๋อค่ะจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกได้เอาไปผัดหอยก็อร่อยค่ะกล้วยทอดแล้วก็ขนมเทียนขนมเทียนนี่เรามีทั้งไส้หวานไส้เค็มค่ะต้องมันต้องจัดให้ทั้งไส้ด้วยไม่กินอะไรอ่ะอีกคำหนึ่งถึงจะรู้รสชาติอีกลูกหนึ่งไหมคะที่จะรู้รสชาติเดี๋ยวนะคะขอคำแรกเกินก่อนอร่อยค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านชื่อร้านว่างามแต้งามว่าเนาะงามแต้งามว่าไม่ถึงงามจริงๆงามจริงๆเลยดูคนขายเนี่ยคนขายนะดูคนขายงามแค่ไหนก็จะเป็นผ้าจบด้วยแล้วก็เป็นเสื้อนะคะเป็นผ้าของม้าที่นำมาแปรรูปเป็นกระเป๋าทรงต่างๆนะคะจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้คนจะนิยมสะพายที่มันเป็นผ้า
ลายผ้าขาวม้าเป็นผ้าลายไทยเป็นผ้าเป็นกระเป๋าที่ทำจากกระจูดอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะตอนนี้คนจะหันมานิยมแบบนี้ซะมากกว่าอีกหนึ่งร้านค่ะสิ้นงามแต่แต่เนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าจกนะคะของไทยวนค่ะแร่นี่นะคะเห็นไหมคะแต่ละเห็นไหมคะเหมือนกับที่เราใส่นี่แหละค่ะแต่ว่าแต่ละผืนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์คือมันจะไม่ซ้ำกันแต่ละผืนนี้มีผืนมันจะไม่ใช่นะคะมีผืนเดียวเท่านั้นค่ะค่ะค่ะเนี่ยค่ะมานั่งแล้วก็ถ่ายภาพเป็นถ่ายภาพตรงนี้นะคะความสวยงามอีกหนึ่งจุดอีกได้ไหมพี่ลาเพราะเวลาเขาจะมีการสาธิตเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของไทยวนเลยนะคะโมบายดอกเข็มนะคะโมบายดอกเข็มเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาจัดทำมาเรียนรู้วิธีการทำและเอาไปทำเองได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าตอนแรกๆเราอาจจะต้องใช้แบบใช้ความสามารถนิดนึงใช่โมบายดอกเข็มบางทีเขาจะทำเป็นแบบว่าทำเป็นพวงใหญ่นะคะที่เราตรงบริเวณตรงนี้อันนั้นพวงใหญ่ก็จะสวยงามประดับประดาภายในงานได้ที่ตรงนู้นจะเป็นกี่ที่ใช้ในการทอผ้านะคะทอผ้านี่นะคะผมเขาตรงจะเป็นทอผ้าของวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาติพันธุ์พยวนค่ะอันนี้เป็นกี่เก่าที่เรานำมาโชว์ไว้ที่บริเวณจุดนี้นะคะเผื่อที่ใครอยากจะรู้ว่าวิธีการทอเนี่ยเขาใช้เป็นอะไรในการทอเนี่ยแหละค่ะเขาเรียกว่ากี่นะคะกี่ทอผ้านะคะค่ะเราก็เดินมาจนทั่วตลาดเราเดินมาตั้งแต่ท้ายกาดท้ายตลาดนะคะตลาดนะคะวนมาจนถึงด้านหน้าที่ทางนี้ก็จะเป็นจุดใหญ่ที่สามารถนั่งถ่ายภาพได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดนะคะที่สำคัญรวมไปถึงด้านหน้าก็จะมีเป็นซุ้มที่ประดับประดานะคะด้วยล่มนะคะแล้วก็โคมไฟสีสันสวยงามนะคะค่ะนอกจากตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดหันไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเส้นทางขึ้นไปลอดพุทธบาทค่ะไปนมัสการนะคะข้างในวัดค่ะถ้าเกิดสังเกตดีๆไปดูที่โบสถ์ค่ะที่เราเคยไปกันดูกันเนาะค่ะก็จะมีหน้าตรงหน้าบันมีค่ะสวยครุฑมีอะไรให้ชมค่ะหาชมได้ไม่ได้มีทุกที่นะคะจะมีบางแห่งเท่านั้นที่มีการเก็บรักษาแล้วก็บูรณะเอาไว้นะคะก็ฝั่งทางโน้นเป็นในส่วนของวัดนะคะก็จะมีประดับประดาด้วยร่มแล้วก็โคมต่างๆสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพฝั่งนู้นมาให้ชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบนลอยพุทธบาทค่ะไปขึ้นไปแล้วก็ชมวิวเมืองราชบุรีสวยเลยได้สวยงามแต่ว่าก่อนขึ้นน่ะเราต้องฟิตร่างกายนิดนึง แต่ว่าเราคือเราทั้งหมดเคยเดินขึ้นกันมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เดินไว130กว่าขั้น130ขั้นเองแค่หอบแฮกๆแต่ถามว่าขึ้นไปแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันสดชื่นอ่ะนะคะแล้วก็ได้กราบนมัสการด้วยนะคะสำหรับรอยพุทธบาท135ค่ะคุณป้าบอก135ขอบคุณค่ะคุณป้า135ขึ้นไปหนูนับไม่ถึงเลยค่ะหนูไม่เคยได้นับเลยเพราะว่ายืนหายใจเห็นไหมคะเนี่ยนักท่องเที่ยวของเรานี่โอ้แต่ละคนนี้หอบหิ้วกันได้ดูเลยนะคะอุดหนุนตลาดกันแบบว่าช็อปกระจายเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามได้เลยนะคะเที่ยวตลาดจอมพาไปเพจใหม่นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆในราชบุรีก่อนนะเราจะอิงในราชบุรีก่อนแล้วก็ถ้าตอนนี้เริ่มมีคนแนะนำกิจกรรมอะไรเราก็จะแจ้งให้ทราบนะคะอาจจะแบบว่าติดตามน้องจอมไปทุกที่ค่ะติดตามไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะอยากจะสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยู่บ้านเฉยๆตอนนี้สามารถออกมาเที่ยวได้แล้วแต่ว่าก็ต้องรักษามาตรการรักษามาตรการรักษาระยะห่างแล้วก็อย่าลืมสวมแมสก์นะคะกากอนามัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าเดินในที่เบียดเสียดนะคะแล้วก็ส่วนของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเองเขาก็ยังใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะร่วมกันดูแลตรงนี้ด้วยจะได้ท่องเที่ยวกันไปได้นานๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.